ลุกขนลุกสวัสดีค่ะขอจะรับสกุลกล่าวเข้าสู่ช่องไมคิมิเคนเครมิเคนนีเคนสวัสดีนะจ๊ะวันนี้กลับมารีแอคชั่นฝั่งทีป๊อปอีกแล้วซึ่งก็เป็นช่วงที่ประจวบเหมาะมากเพราะว่าเอาจริงๆก็เป็นอีก2วงที่ฉันเอาใจช่วยมากๆในวงการทีป๊อปแบบเป็น2วงที่ฉันรู้สึกว่าเขามี potential ที่จะแบบว่าเป็นตัวท็อปได้เลยของวงการทีป๊อปนะคะนั่นก็คือการรีแอคชั่นเกิร์ลกรุ๊ปทีป๊อปวง Whistle และ Whisker ซึ่งก็เคยรีแอคชั่นไปทั้ง2วงแล้วเหมือนกันนะคะก็ลูกสาวข้างบ้านก็แล้วกันก็คือวงวิสกลับมาเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่อ่ะที่5ของวงปะเพลงที่จะบอกก็คือฉันไม่แน่ใจว่าชื่อเพลงว่าช็อปช็อปฉับฉับหรือว่าชุบอะไรกันแน่เพราะว่ามันมีเนื้อมันเป็นเหมือนแบบคำเฉพาะเหมือนเป็นคำเสียงแสลงต่างๆนะคะส่วนอีกวงก็คือ Whistle เองซึ่ง Whistle ก็กลับมาเป็นซิงเกิลที่3ของวงหลังจากที่เพลงAskaramut แล้วก็เพลง Crush on Me ใช่ก็ปล่อยออกมาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เพลงที่แบบฉันได้สตรีมบ่อยแต่ฉันชอบยัย Crush on Me นะน่าสนใจทั้ง2วงเลยแล้วก็มีเมมเบอร์5คนเหมือนกันฉันเลยคิดว่าเอ้ยงั้นจับมารวมรีแอคชั่นดีกว่ามันจะได้แบบกลุ่มคนชอบทีป๊อปจะได้มามุงอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็นั่นแหละขออภัยสำหรับความช้าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียกชั่นทีละวงกันเลยดีกว่าน่าสนใจมากฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราไปดูเพลงแรกของวิสโซนก่อนดีกว่ากับชื่อเพลงว่าโอน้อยออกนั่นเองเป็นการเล่นของไทยเหมือนกันชุดออแดนะคะซึ่งทีมโปรดิวเซอร์ฉันเห็นมีคุณมายโอเจมส์ที่ทำหลายๆเพลงให้แบบแม้ก่อนหน้านี้เหมือน Hot to Hot ทำ Story เธอไม่ทำให้แฟนใครเข้ามารู้สึกจีแล้วก็มีแกลชานี่มาแต่งเนื้อด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็คิดเมโลดี้ด้วยอุ๊ยน่าสนใจนะเนี่ยรีแอคชั่นทีละวงกันดีกว่านะคะแบบใส่รายละเอียดทีละวงกันเลยดีกว่านะคะซึ่งทั้งสองวงนี้ฉันก็มีโอกาสได้ไปดูเขาแสดงสดทั้งคู่เลยทั้งวิสโซ่ได้ไปดูตอนงานสงกรานต์ที่คิงพาวเวอร์รางน้ำแล้วก็มีวิสด้วยทั้งสองวงเลยฉันได้ไปดูก็ถือว่าเป็นสองวงที่น่าจับตามองมากนะคะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่น MV เพลงแรกกับเพลงโอ้น้อยออกกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปค่ะ let's go นี่ Brick Entertainment นี่ก็จะมีความเป็นกลิ่น Afrobeat ตามแบบโปรดิวเซอร์วายวายฉันก็เป็นอย่างที่เขาว่าไซโคถ้าจะเข้ามาเล่นนั้นมันคงไม่พอด้านจริงนี่ไม่มีทางออกก็ลองสักวันที่ได้ปล่อยเธอก่อนเสียงน้องคนอยู่นี้กับ True for dare ถ้าเธอกล้าพอ Show me shop เธอก็ต้องพออุ้ยแบ่งพัดดีนะเนี่ยไม่ทันแล้วนะอย่าให้ต้องเสียเวลาอุ้ยเธอเต้นเป็นรัวอีกข้างวนไปเธอไม่ต้องห่วง Condition จองมันก็คือเธอ Yeah 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 ดาวก็ไม่ได้บังคับดอกนะเธอแต่มีว่าทางนี้ฉันก็จะถ้ามีจะเป็นมาบูหรอโอ้คนลุกคนลุกด้วยเสียงน้องแบบโคตรมีของอยู่แล้วอะแล้วพาร์ทมันบิวให้ด้วยอะนี่แล้วท่าเป็นแบบนี้เหมือนโอ้นายออกเฮ้ยเฮ้ยเออต่อให้นายฉันก็ไม่ออกไปแต่ใช้โลเคชั่นเหมือนฟีลแบบบ้านร้างที่ชอบไปเล่นซ่อนแหกเสียงเกรซี่คือถูกต้องมากทุกคนร้องพาร์ทของคนอื่นได้กันหมดเลยแบบได้เห็นความเป็นออลราวเดอร์จริงๆอ่ะคือวิสโซ่เป็นวงที่แบบเก่งกันมากๆวายแพงอ
ี่มากพุกแล้วมีพาร์ทนี้มาวิวอีกก็วิชโอ้โหท่าวู้สติงเวอร์มากนี่คนไทยคู่กับการเวียนเทียนตูมันต้องอย่างระเบิดเลยมันต้องค่อยๆบิ้วโอ้แล้วดูดคอรัสข้างหลังมามามานี่แหละชอบแต่ว่านะฉันก็ไม่ออกมาเลิศนั่นเพลง MV คือที่สุดอะโดยปิดตาแค่ซีนนี้เลยนี่ก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครเปลี่ยนโลโก้ด้วยจบไปแล้วกับน้อยจบไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งเอาจริงๆนะพูดแบบอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ฟังซ้ำแค่การเลชั่นครั้งแรกฉันรู้สึกว่าเพลงนี้กลมกล่อมที่สุดแล้วในบรรดาเพลงของ Whistle ทั้งหมดที่ปล่อยออกมาแล้วก็เป็นเพลงที่ฉันชอบที่สุดด้วยคือด้วยกลิ่นอายดนตรีมันมีความอโฟบีทที่ผสมเหมือนแทรปลงไปด้วยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันก็เลยไม่ได้เป็นจังหวะที่เนิบๆหรือว่าเป็นอโฟบีทที่เราได้ยินในช่วงนี้ที่ทีป๊อปชอบทำกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเลือกช่องนี้ออกมาได้น่าสนใจมากแล้วก็ทุกคนสามารถร้องพาร์ทของอีกคนหนึ่งได้เลยไม่มีการฟิกว่าเกรซี่เป็นคนร้องฮุกจะต้องร้องฮุกตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนสามารถทำหน้าที่ทดแทนกันได้หมดก็เลยทำได้เห็นว่าวิสโซเป็นอีกวงหนึ่งที่ทำกันได้ทุกอย่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือผลัดกันปล่อยของกันมากเลยจริงๆอ่ะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือการใส่พาร์ทไฮป์ลงไปในทุกๆท่อนฮุกที่ทำให้รู้สึกว่าเออท่อนฮุกมันไม่ได้เป็นเนื้อร้องเฉยๆอย่างนึกออกปะเออมันจะมีความแบบอัพบีทดนตรีขึ้นมาเออเออมันก็เหมือนเป็นโพสคอร์ดนั่นเองแต่มันก็เป็นโพสคอร์ดที่เป็นเนื้อร้องต่อให้น้อยฉันก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เด่นอีกอย่างคือแดนเบรกที่รู้สึกว่าวิสเซอร์เหมือนจะมีแดนเบรกทุกเพลงเลยแล้วก็เป็นแดนเบรกที่สะใจมากคือถ้าในเรื่องตัวเพลงฉันรู้สึกกลมกล่อมมากจริงๆแต่ว่าในเรื่องของงานโปรดักชันเนี่ยอาจจะอยู่ที่เดิมเกินไปฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะควรมาลงทุนกับเพลงนี้มากๆเพลงมันมี potential ที่เล่นกับงานโปรดักชันได้เยอะฉันก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการของฝั่งการให้งบประมาณในการทำ MV หรือว่างานโปรดักชันมันแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายทีมโปรดักชันเขาก็จะได้ทำ MV ให้ตามงบที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่า MV มันควรไปได้กว่านี้มากมันแบบมันเล่นได้หลายอย่างมากๆจริงๆแต่ก็มีหลายพาร์ทที่เหมือนจะเป็นดันเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปเลยแล้วก็เซตติ้งก็คืออยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะทำให้ฉันลุ้นว่าจะมีอะไรว้าวกับตัว MV มั้ยแต่อาจจะแบบยังหมายถึงว่าตัว MV ก็เขาก็ทำเต็มที่ในงานโปรดักชันแล้วเข้าใจได้ในเรื่องงบประมาณในเรื่องงานโปรดักชันเขาเข้าใจมากๆแล้วก็รู้สึกเขาก็ทำเต็มที่ในส่วนที่เขามีแล้วแต่แค่รู้สึกว่าอยากให้ค่ายลงทุนกับเพลงที่มันถูกต้องแบบนี้อ่ะนึกออกไหมฉันเสียดายแค่ตรงนี้จริงๆไปกันต่อเลยประมาณนี้นะคะกับการเรียกฉันพูดเลยว่าเป็นเพลงที่ฉันชอบเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังแล้วก็มี potential ที่เอาไป cover ได้ไปกันที่วงต่อไปกับ Waze นั่นเองนะคะโอ้มีความเป็น Japanese เลยนะคะเอา Waze มากับเพลง Shop Shopping ไม่ใช่ ซึ่งมีความคอนเซ็ปต์เป็นสาวซามูไรเซี่ยงไฮ้อาริเกโตะปอกแป๊กปอกแป๊กว้าบว้าวก็ไปดูว่ายังไงทีมโปรดิวเซอร์ทีมทำเพลงนะคะมีนี่คุณประทีปคนเดิมนะคะคนนี้ก็ทำให้หลายเพลงในวงการทีป๊อปเลยแล้วก็มีคุณจินนี่พาร์คมาเขียนเนื้อจินนี่พาร์คคนนี้จินนี่พาร์คเคยอยู่ค่ายยับมาแล้วนะคะน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าเอาจริงฉันรู้สึกว่าตอนมิโรมิโรฉันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่ฉันสตรีมบ่อยเพราะว่าฉันก็พูดตั้งแต่รีแอคชั่นแล้วว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนมาเน้นเป็นเพลงเปิดงานเป็นเพลงชูคอนเซ็ปต์เพลงโชว์ความสามารถวงจริงซึ่งก็ทำออกมาได้ดีมากคนฮายกันมากๆอะไรอย่างนี้ก็ทุกเพลงมันก็มีหน้าที่มีจุดประสงค์ของตัวเพลงมันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูภาพเพลงนี้จะเป็นจังใส่ละพี่น้องพี่วีตัดเหมือนเดิมนี่นะคะเดี๋ยวไปรีแอคเลยกับรีแอคชั่นกันเลยค่ะเลสก์นี่
อาริกาโตโกไซป๊อกแป๊กแป๊กวับวาวสวยกันมากตัวจริงคือแบบระเบิดอะความสวยอะวาย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 ดราก้อนบอลหุยว้ายคิวบิลหรอนี่แผนกตอนรับเหมือนมาโชว์ให้ดูว้าย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 พระเด็กในครัวนะคะทำช้าอุ้ยตรงนี้ดีว้ายว้ายชอบชอบเหมือนสับสับอ่ะแกบีดมันคุ้นน่ะมันเหมือนมีมทำอาหารน่ะคือแบบชายมากเพลงนี้นี่เชียร์นางแบบโคตรสวยเสียงอ่ะโอ้โหสไลด์สไลด์เหรอเออชอบการเอาซิมเปิลเสียงนี้มานะวายนี่เท่านี้นะหมดนี่จ้าแม่วงแบบครับโอ้โอ้มีการแบบสับดาบตรงนี้ด้วยนี่เก็บดาบเก็บหยังได้มาแล้วนะคะสิ่งที่ต้องการช็อป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 ชอบชอบจบไปแล้วค่ะทุกคนซึ่งพูดเลยว่าเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ดันคอนเซปต์วิสมากรู้สึกว่าได้เห็นคอนเซปต์ที่แบบว่าชัดเหมือนเป็นเพลงที่ให้เห็นคอนเซปต์ชัดๆเลยไม่ใช่แค่ตัวคอนเซปต์แต่เป็นตัวเพลงด้วยตัวคอริโอกราฟตัวดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้มันมาชูคอนเซปต์จริงๆแต่ว่าถ้าฟังครั้งแรกอาจจะลื่นหูกว่ามิโรในการฟังครั้งแรกแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องฟังอีกเพื่อที่จะย่อยอีกอาจจะไม่ได้แบบว่าฟังได้เลยฟังง่ายเลยตั้งแต่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเอลิเมนต์เยอะมากมีริทึมที่ต่างกันเยอะมากมีบีทดรอปมีเพิ่มบีทมีโพสคอร์ดช็อปช็อปแต่ว่ารู้สึกว่าทุกพาร์ทมันเป็นพาร์ทคิลลิ่งพาร์ทหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วน MV ก็โอเคนะมีสตอรี่ต่างๆแบบคือตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังพอดูจากทีเซอร์อิมเมจคิดว่าเอ้ย MV จะมีอะไรไม่ว้าอะไรเงี้ยแต่ว่า MV ฉันพูดตรงๆว่า MV อาจจะด้วยคอนเซ็ปต์มันชัดด้วยทำให้ตัว MV มันชัดว่าเขาจะสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือตัวซิมเพิลที่เอามาใช้ที่เป็นเสียงทำอาหารนะเออรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่เราคุ้นหูเคยได้ยินกันมาวิสเป็นอีกวงที่รู้สึกว่าเขาได้
เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ใช้พร็อพเยอะที่สุดในวงการทีป๊อปแล้วอีกอย่างคือชอบชุดคอนเซปต์ทุกชุดเลยจริงๆส่วนเพลงนั่นแหละก็อาจจะต้องขอเวลาในการย่อยอีกสักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าฟังยากเท่าตอนมิโรเมโรนะสำหรับฉันแต่ว่าใครจะฟังมิโรเมโรแล้วฟังง่ายตั้งแต่ครั้งแรกได้เลยแต่สำหรับฉันอาจจะยังฟังยากกว่าต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะเก็ตมิโรเมโรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องฟังเรื่อยๆอาจจะมีพาร์ทที่ชอบขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนมีพาร์ทที่ให้ทุกคนสามารถขยับปากร้องตามได้เมื่อเราแบบฟังแล้วมันเข้าหูอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เพลงนี้ฉันรู้สึกว่าทาราเด่นมากแบบหลายๆพาร์ทคือดันคอนเซปต์ไปสุดจริงๆเก่งเนาะเนี่ยทีป๊อปอะลงทุนเยอะๆสิจะได้เห็นผลงานดีๆทุกคนคือเก่งกันพร้อมส่งออกมากอะจริงๆก็ประมาณนี้กับการรีแอคชั่น2วงทีป๊อปที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็ชอบวงไหนเชียร์วงไหนวงไหนเลิศๆจึ้งๆก็คอมเมนต์มาพูดกันคุยกันได้ว่าชอบคอนเซ็ปต์ของวงไหนวงไหนอะไรอย่างนี้เออใช่ขอใช้ก็เรียกชั้นประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนฝากสนับสนุนทีป๊อปกันด้วยนะทุกคนแบบว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเรามัวแต่บอกว่าสนับสนุนทีป๊อปแต่เราไม่ได้ฟังเขาไม่ได้ไปดูเขาไปซัพพอร์ตเขาจริงๆมันก็แค่นั้นแค่นั้นจริงๆอ่ะเออใช่แต่ว่านี่คือมีวงที่เขาก็จะเสิร์ฟความจึ้งมาให้เราแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเขากันเยอะๆนะคะทุกคนก็ยังไงก็ใครที่เป็นแฟนคลับวิสแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับวิสโซก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้ว่าเห็นกับเพลงนี้บ้างนะคะ2เพลงเลยก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยใกล้จะ 100,000 ซับแล้วช่วยกันหน่อยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะชอบชอบชอบฉันนอนแล้วฉันก็ไม่ยอม I'm a cook this life